ีคนคุยอ้าวยกมือขึ้นอาให้พักก่อนให้เล่นเกมอายกมือขึ้นเอามือกอดอกเราเล่นเกมพระราชาสั่งกันดีไหมคะตอนนี้คุณครูเป็นพระราชาเกมพระราชาสั่งที่เราเคยเล่นไปก็คือเราจะต้องทำอะไรก็ได้โดยที่มีคำว่าพระราชาสั่งก่อนแต่ถ้าพูดเฉยๆเช่นนั่งลงอย่างนี้ทำได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าพระราชาสั่งให้นั่งลงทำได้ไหมคะทำได้พร้อมที่จะเล่นไหมเอ่ยพร้อมพระราชาสั่งให้นั่งตัวตรงพระราชาสั่งให้ยืนขึ้นนั่งลงใครนั่งลงอ้าวนั่งไปกับเก้าอี้เลยค่ะนั่งไปเลยเราถือว่าแพ้แล้วไว้เป็นผู้ชมพระราชาสั่งให้กระโดดกระโดดไว้กระโดดไว้พระราชาสั่งให้กลายเป็นกบยืนขึ้นใครยืนนั่งลงกับเก้าอี้เลยค่ะไม่ได้ยืนก็นั่งไว้ใครยืนนั่งเก้าอี้เลยแพ้แล้วพระราชาสั่งให้กลายเป็นกระต่าย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 ยังไงคะพระราชาสั่งให้กลายเป็นนกนกอ้าวนั่งลงนั่งลงอย่าตอนนี้ยังเป็นอะไรอยู่คะนกต่อไปพระราชาสั่งให้พระราชาสั่งให้พระราชาสั่งให้นั่งลงพระราชาสั่งให้นอนหลับนอนไปรอฟังคำสั่งนอนลงไปอยู่หลับไปแล้วหลับไปแล้วเย็นขึ้นใครยืนไปนั่งเก้าอี้เลยค่ะไปนั่งเก้าอี้เร็วเร็วเร็วไม่ยอมนั่งพระราชาสั่งให้นั่งที่ใครที่มันนักเรียนพอแล้วพอก่อนเดี๋ยวมีเนื้อหาต่อทีนี้มาฟังเนื้อหาต่อมาดูเนื้อหาของครูต่อนะคะวิธีการแก้ไขจุดด้อยของตนเองอ่านสิอย่างที่ครูบอกว่าทุกคนจะมีจุดด้อยของตัวเองเช่นบางคนอาจจะอ่านหนังสือไม่เก่งเขียนตัวหนังสือแบบไม่สวยหรือว่าอาจจะคิดเลขช้ากว่าเพื่อนนักเรียนก็ต้องพยายามทำสิ่งที่นักเรียนทำไม่ดีเนี่ยให้ดีขึ้นลองอ่านสิคะพยายามทำสิ่งที่ทำได้ไม่ดีให้ดีขึ้นคุณครูไม่อยากจะรู้จุดเด่นของนักเรียนแต่คุณครูอยากจะทราบว่าเด็กๆรู้จักจุดด้อยของตัวเองหรือเปล่าเดี๋ยวถามทีละคนว่าตัวหนูเนี่ยหนูคิดว่าตัวหนูเนี่ยมีจุดด้อยอะไรตอบคนละหนึ่งอย่างขอฟังสักสองสามคนจุดด้อยของหนูน่าบอกมาว่ามีอะไรบ้างอย่างเดียวค่ะอะไรที่หนูคิดว่าเป็นจุดด้อยของตัวหนูอะคะ
ตอบได้ไหมคะส่งให้เพื่อนก็ได้จุดด้อยค่ะจุดด้อยใครตอบได้บ้างส่งให้ทองวิเศษทองวิเศษจุดด้อยคือของหนูคืออะไรคะความรู้อะไรนะคะความรู้จุดด้อยก็คือสิ่งที่เราทำไม่ดีอะค่ะทำได้ไม่ดีเช่นเขียนหนังสือไม่สวยอ่านหนังสือไม่เก่งของหนูเป็นอะไรคะเรียนสอบเพื่อนอะไรนะแย่งดินสอบเพื่อนแย่งดินสอบเพื่อนอย่าไปแย่งนะคะต่อมาเลเพื่อนอ๋อหนูชอบแกล้งเพื่อนเหรอคะเอาที่ตัวหนูมีไงคะจุดด้อยเอาเมื่อกี้พระขันชัยจะตอบอ่ะให้พระขันชัยตอบหนูจุดด้อยของหนูคืออะไรคะไม่มีน้ำใจไม่มีน้ำใจหนูรู้ตัวเองเลยเหรอคะว่าหนูไม่มีน้ำใจเช่นไม่มีน้ำใจยังไงลองบอกสิคะว่าไม่มีน้ำใจยังไงยืนตรงๆยังไงนะคะตอบสิคะว่าหนูไม่มีน้ำใจยังไงไม่แบ่งปันอ๋อเวลาหนูมีอะไรหนูไม่ได้ค่อยแบ่งปันเท่าไหร่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรเพื่อนยอมรับตัวเองขอบคุณปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครจะมาตอบอีกมากาฟิลทีละคนกาฟิลจุดด้อยของหนูคืออะไรคะเกเรเกเรเพื่อนๆคะกาฟิลเกเรเหรอคะเกเรอ๋อไม่เกเรเกเรเกเรไงคะกาฟิลให้กาฟิลจริงหรือเปล่าคะกาฟิลเด็กๆฟังกาฟิลบอกก่อนว่าจุดด้อยของกาฟิลคือเกเรเพื่อนเกเรยังไงคะหนูทำอะไรเพื่อนบ้างคะเช่นเอาไม่เป็นไรเขาอาจจะยังนึกไม่ออกแต่ไม่เป็นไรเพื่อนบอกไปหมดแล้วผมมือให้กาฟิลหน่อยค่ะไม่เป็นไรสิ่งเหล่านี้แก้ไขได้หนูมาอีกคนหนึ่งมาทีละคนก่อนทีละคนหนูออกมาได้จุดด้อยหนูคืออะไรคะเอารองเท้าปลาหัวเพื่อนโอ้โหเอารองเท้าปลาอะไรเพื่อนนะคะปลาหัวเพื่อนอ๋ออันนี้เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วแต่มีจุดด้อยอะไรอีกที่เป็นจุดด้อยของหนูบ้างตบหัวเพื่อนโอ้ชอบแกล้งเพื่อนเอาไม่เป็นไรเราแก้ไขได้ไปเอามาเร็วจุดด้อยของหนูคืออะไรคะไม่มีน้ำใจไม่มีน้ำใจยังไงเช่นเราไม่มีน้ำใจยังไงคะยืมสอไม่ให้เพื่อนยืมดินสอเหรอคะขอบคุณมากปรบมือให้คนสุดท้ายหน่อยคนสุดท้ายแล้วหรือว่าอยากจะมีใครมาบอกจุดด้อยของตัวเองอีกผู้หญิงค่ะมนลาลือไทยหนูมีจุดด้อยอะไรเขียนหนังสือไม่สวยค่ะเห็นไหมเพื่อนเขารู้ตัวเองว่าเพื่อนเขียนตัวหนังสือไม่สวยแต่ไม่เป็นไรสิ่งเหล่านี้มันพัฒนาได้เดี๋ยวครูจะบอกว่าเราจะแก้ไขจุดด้อยของเรายังไงเอาปมมือให้เพื่อนหน่อยค่ะทีนี้หลังจากที่หลายๆคนก็จะรู้ตัวเองแล้วว่ามีบางคนชอบแกล้งเพื่อนมีบางคน อะไรอีกคะไม่มีน้ำใจหรือว่ามีบางคนเขียนหนังสือไม่สวยอ่านหนังสือไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขจุดด้อยนั้นกันว่าเราจะทำได้ยังไงให้มันดีขึ้นนะคะเอามาดูที่สไลด์ของครูนะคะอย่างที่ข้อ1บอกไปแล้วว่าพยายามทำสิ่งที่ทำได้ไม่ดีให้ดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีอยู่แล้วเราจะไม่ดีเพิ่มขึ้นแต่ในที่นี้หมายถึงว่าอย่างกาฟิลที่เพื่อนบอกว่าชอบเกเรเพื่อนกาฟิลก็ต้องพยายามไม่แกล้งเพื่อนข่มใจตัวเองไว้วันนี้ฉ
ฉันตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าฉันจะไม่ไปเกเรเพื่อนถ้าวันนี้กาฟิลทำได้กาฟิลก็อาจจะให้รางวัลตัวเองโดยการวันนี้มี5บาทวันนี้ไม่ได้แกล้งเพื่อนเลยฉันจะไปซื้อขนมให้ตัวเอง5บาทพอมาพอมาวันพรุ่งนี้กาฟิลตั้งเป้าหมายไว้แล้วอีกว่าวันนี้วันที่2กาฟิลจะไม่แกล้งเพื่อนวันนี้กาฟิลก็ทำได้กาฟิลก็จะให้รางวัลตัวเองเป็นขนมอีก5บาทจะให้รางวัลตัวเองก่อนแล้วถ้าสมมติว่ากาฟิลอดทนที่จะไม่แกล้งเพื่อนได้เรื่อยๆไม่แน่นะคุณครูเจี๊ยบกับคุณครูป๋องอาจจะให้รางวัลกาฟิลได้เพราะว่าอุ๊ยทำไมช่วงนี้กาฟิลเปลี่ยนไปเรียบร้อยขึ้นให้รางวัลกาฟิลดีกว่าเพราะว่าทุกทีกาฟิลชนวันนี้กาฟิลเป็นเด็กดีครูป๋องครูเจี๊ยบอาจจะให้รางวัลกาฟิลได้อันนี้เราก็ต้องค่อยๆปรับตัวเราเองนะคะต่อมาข้อที่2ยกตัวอย่างกาฟิลไปแล้วเดี๋ยวดูตัวอย่างอื่นก่อนที่จะไปข้อ2ใครเรียนหนังสือไม่เก่งบ้างคะแต่ยังมีถ้าเราเรียนหนังสือไม่เก่งเอามือลงค่ะหนูก็ต้องพยายามทำตัวเองให้เป็นคนขยันอย่างเช่นอะไรบ้างที่ทำให้เราเรียนหนังสือไม่เก่งอะไรบ้างที่เราเรียนหนังสือไม่เก่งสมองคิดช้าอันนี้เป็นอาจจะเป็นมาตั้งแต่เกิดมีอะไรอีกขี้เกียจทำให้เราเรียนไม่เก่งได้ใช่ไหมคะแล้วเวลามีการบ้านไม่ทำการบ้านจะทำให้เราเรียนเก่งไหมคะอย่างวันนี้คุณครูชันธนาให้การบ้านไปอ่านหนังสือภาษาพาหีแต่หนูไม่อ่านหนูจะเรียนหนังสือเก่งไหมคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้เราเรียนหนังสือไม่เก่งดังนั้นเนี่ยถ้าเด็กๆอยากเรียนหนังสือเก่งก็ต้องขยันอ่านหนังสือเวลามีการบ้านมาอย่าดองไว้อย่าเก็บไว้ต้องทำให้เสร็จแล้วก็ส่งครูประจำชั้นเลยอย่าเอาหมกไว้หรือแอบไว้ถ้าเอาแอบไว้แล้วไม่ได้ส่งจะเกิดอะไรขึ้น อาจจะโดนทำโทษได้นะคะดังนั้นเนี่ยมีงานอะไรรีบเขียนเขียนเขียนแล้วก็ส่งให้เสร็จภายในชั้นเลยนะคะอ้าวอย่างที่สองก็คือต้องมีความรับผิดชอบความรับผิดชอบคืออะไรเช่นคุณครูอาพรให้เตรียมดินน้ำมันให้เตรียมอุปกรณ์ปั้นดินน้ำมันมาแต่นักเรียนไม่เอามามีความรับผิดชอบไหมคะการจะเป็นคนเก่งได้จะต้องมีความรับผิดชอบด้วยถ้าใครเตรียมของมาก็จะได้ฝึกทำทัศนศีลก็จะได้กลายเป็นคนเก่งมีฝีมือนะคะเอามาดูต่ออ่านหนังสือไม่คล่องก็ต้องหัดอ่านทุกวันใครก่อนจะนอนต้องอ่านหนังสือบ้างคะคุณพ่อคุณแม่ต้องให้อ่านหนังสือก่อนถึงจะนอนได้มีไหมคะเอามือลงหรือว่าไม่ต้องรอให้คุณพ่อคุณแม่บอกหนูก็จะไปหยิบหนังสือภาษาพาหีในกระเป๋ามาอ่านก่อนนอนเก่งมากถ้าเราอ่านหนังสือไม่เก่งเราก็ต้องหัดอ่านหนังสือทุกวันอาจจะอ่านจากสิ่งที่เราชอบก่อนไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือเรียนหนังสือนิทานหนังสือตอนอนุบาลเราก็หยิบมาฝึกอ่านได้อ่านไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้คล่องแล้วก็อ่านได้ดีขึ้นนะคะข้อ2อ่านตามครูนะจุดด้อยบางอย่างแก้ไขไม่ได้ซึ่งสามารถหาจุดเด่นอื่นมาทดมาแทนได้จุดด้อยบางอย่างแก้ไขไม่ได้ซึ่งเราก็ต้องหาจุดเด่นอย่างอื่นมาทดแทนอย่างเช่นถ้าคนเราบางคนเกิดมาบางคนอาจจะเจ็บป่วย
หรือว่ามีความพิการเราก็อาจจะทดแทนอย่างเช่นอาจจะมีบางคนตาบอดแต่ว่าเขาจะมีประสาทสัมผัสอย่างอื่นที่เก่งเช่นอาจจะเล่นดนตรีเก่งอาจจะวาดรูปตาบอดก็อาจจะวาดรูปได้เพื่อได้เป็นการสร้างจุดเด่นในสิ่งที่เราสูญเสียไปหรือว่ามีไม่เหมือนคนอื่นหรือว่าบางคนมีจุดด้อยคือร่างกายมีโรคประจำตัวร่างกายอ่อนแอเราก็อาจจะแก้ไขจุดด้อยนี้ด้วยการออกกำลังกายหรือว่าสร้างเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นนะคะต่อมาข้อสำคัญที่เราจะแก้ไขจุดด้อยของเราได้ก็คือต้องทำยังไงคะต้องอะไรเอ่ยอ่านตามครูต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และคุณครูทุกอย่างเลยอ่านหนังสือไม่เก่งเรียนไม่เก่งเขียนหนังสือไม่สวยถ้าอยากทำได้ดีขึ้นก็ต้องฟังใครคะต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูเช่นใครดีเอ่ยกฤษดาตัวหนังสือไม่สวยเลยนะคะถ้ากฤษดาไม่ฟังคุณครูกฤษดาครูก็บอกว่ากฤษดาต้องมาคัดไทยกับครูทุกวันนะคะถ้ากฤษดาไม่สนใจที่จะมาเป็นไงตัวหนังสือสวยขึ้นได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าคุณครูบอกว่ากฤษดาตัวหนังสือไม่สวยมาคัดไทยกับครูทุกวันเลยนะแต่กฤษดาก็มาทุกวันเลยมาคัดวันละชั่วโมงเป็นไงลายมืออาจจะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขจุดด้อยของกฤษดาได้นะคะมาดูวันนี้มีกิจกรรมฝากเด็กๆให้เด็กๆดูภาพต่อไปนี้